ด้วยสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมของผู้ป่วยทำให้ระหว่างการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราชผู้ป่วยบางรายไม่สามารถทำความสะอาดร่างกายได้ตามต้องการรวมถึงทรงผมที่บางคนต้องปล่อยผมเพร่ายาวทำให้ไม่สบายตัวซึ่งจากจุดเริ่มต้นนี้เองทำให้กลุ่มสมาคมช่างเสริมสวยจังหวัดสุพรรณบุรีแบ่งเวลาว่างจากการประกอบอาชีพส่วนตัวเพื่อรวมตัวกันเป็นจิตอาสามากว่า5ปีแล้วครับเพื่อตัดผมฟรีให้แก่ผู้ป่วยที่ติดเตียงและผู้ป่วยที่พักฟื้นในโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราชเมื่อเราเห็นจิตอาสามาตัดผมวันนี้รู้สึกยังไงบ้างดีใจจ้ะจะได้โล่งโล่งศีรษะพะมึนศีรษะด้วยจ้ะยังไงบ้างดีเนี่ยดีนอกจากการบริการตัดผมฟรีให้แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลแล้วญาติที่มาเยี่ยมเองก็สามารถใช้บริการดีๆแบบนี้ได้เช่นกันนะครับผมได้เข้ามาทำอาชีพนี้ก็เห็นว่าเราจะทำอย่างไรให้ช่างตัดผมเสริมสวยเนี่ยมีอาชีพที่ยั่งยืนและมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในสังคมของอาชีพทุกอาชีพก็มารวมกันและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะรวมกันเพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคมอย่างไรนั่นคือสิ่งที่เป้าหมายสำคัญของเรารู้สึกเหมือนเราได้ช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วเราก็มีความสุขด้วยที่เราได้ทำเราได้มีการรวมตัวกันมา23ปีเวลาไปออกหน่วยเราก็ได้แรงบันดาลใจจากทุกๆร้านว่าพี่ชายมีออกหน่วยไหนขอบอกให้ไปด้วยจะไปด้วยเราก็ยินดีทุกท่านแล้วก็ท่านใดที่มีบุญหลานว่างงานก็เชิญมาสอบถามเรียนกับเราได้เรียนฟรีไม่ต้องมีพลังวิเศษไม่ต้องรวยล้นฟ้าแต่คุณผู้ชมก็สามารถสร้างความสุขแบบง่ายๆได้จากการเป็นผู้ให้แบบพวกเขากลุ่มนี้ครับเรื่องจริงผ่านจอ